กลับมาชมรายการจอใจในช่วงที่ทุกท่านรอคอยครับคอลัมนิสต์ของเราคุณหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุลยานนท์สวัสดีครับแนะนำคล้ายๆนักมวย มีอะไรดีๆว่ากันมาเลยพี่วันนี้จะมาเล่าเรื่องแจ็คหม่าครับคุณแจ็คหม่าผมว่าผมได้ยินชื่อไม่กี่ปีครับแล้วก็กลายเป็นแบบผู้ประสบความสำเร็จแล้วทุกผู้คนก็จะฟังคำพูดของเขาสนใจเขาก็มีคนบอกว่าเวลาถ้าเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนที่เราพูดตอนปกตินะครับมันจะเป็นคำธรรมดาแต่ถ้าเรารวยหรือดังแล้วคำพูดนั้นจะขมขายขึ้นมาทันทีแม้ว่าคนพูดเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่แจ็คหม่าแต่เขาก็ไม่ได้พูดให้ลึกซึ้งอะไรหรอกเขาก็พูดธรรมดาธรรมดาแต่เราตีความใหญ่โตมากเลยตีซะแบบโอ้ขมขายอะไรแต่แจ็คหม่านี่เป็นคนที่คารมขมขายจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนนักธุรกิจที่ผมว่าตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับต้นแบบคนหนึ่งเหมือนสตีฟจ็อบเหมือนอะไรพวกนี้ไปพี่ตุ้มถ้าผมไม่รู้จักเขาเลยเล่าแบ็คกราวด์พื้นๆให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลายมาอยู่ในหมวดคนเหล่านี้ได้ตอนที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาเข้ามหาลัยไม่ได้สองมหาลัยเหมือนแอปเปิลเลยแล้วก็สุดท้ายได้เป็นวิไลครูแล้วก็เขาสนใจภาษาอังกฤษมากแล้ววิธีการฝึกภาษาอังกฤษเขาดีมากเขาใช้ความพยายามคือทุกวันเนี่ยเขาเดินทางไปที่เหมือนกับโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเพื่อดักนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะเป็นไกด์ฟรีให้เพื่อฝึกภาษาเขาทำอย่างนี้ประจำจนวันนึงเขาก็โอ้โหเป็นคนจีนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากในยุคสมัยของเขาอ่ะซึ่งเป็นยุคที่แบบเริ่มต้นเลยแล้วก็เขาครูสอนอยู่สัก5ปีก็กลับมาทำธุรกิจเจอโอกาสธุรกิจสำคัญก็คือตอนที่ไปอเมริกาไปรู้จักอินเทอร์เน็ตแล้วเซิร์ชคำสินค้าภาษาจีนในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เจอเลยเขาสึกว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจแล้วกลับมาก็เริ่มทำธุรกิจอาลีบาบาก็เกิดขึ้นจากจุดนั้นก็คือว่าเวลาเราจะหาสินค้าจีนในโลกโซเชียลขายของเนี่ยไม่มีเลยครับแล้วเขาก็เห็นโอกาสนั้นเขาทำขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ที่มาดังช่วงหลังเพราะว่าจีนมันเพิ่งเติบโตแบบที่เศรษฐกิจมันโตมากแล้วดังมากที่สุดคือตอนไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งเป็นมูลค่ามากที่สุดในบริษัทที่เคยระดมทุนมาทั้งหมดอีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือว่าเขาพยายามบอกคนทุกคนว่าความสำเร็จเขาวันนี้ไม่ได้มาจากง่ายๆนะเขาเคยโดนปฏิเสธมาหลายครั้งครั้งหนึ่งที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือว่าตอนไปสมัครเป็นพนักงานฝึกหัดที่ KFC พนักงานในร้านอย่างเงี้ยในร้านเนี่ยครับ24คนเขารับ23คนยกเว้นคนเดียวคือเขาคือแจ็คหม่าจนวันนึงเมื่อต้นเดือนกันยานี้นะครับเขาเพิ่งไปซื้อกิจการอาลีบาบาซื้อกิจการ KFC ที่จีนคนก็เลยบอกว่านี่คือปมในอดีตของเขาหรือเปล่านี่คือเอาปมในอดีตมาแบบว่าฉันอยากซื้อนี้อาจจะเรื่องธุรกิจส่วนหนึ่งแต่ฉันมีปมในใจ 15,000 ล้านบาทโอ้โหครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันคงอย่างอื่นด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาได้กิจการ KFC ในจีนแล้วก็จะไปลงทุนในต่างประเทศอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้คือเรื่องนึงแล้วก็มีคนแซวบอกว่าจริงๆอ่ะแจ็คหม่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจซื้อกิจการ KFC หรอกครับเขาหิวเขาก็เลยบอกเลขาไปซื้อ KFC หน่อยเลขากลับมาไม่มีไก่ไหนไก่มีแต่กระดาษใบเดียวบอกซื้อมาแล้วค่ะ 15,000 ล้านไม่ซื้อไก่ไม่ได้ซื้อบริษัทอันนี้ก็เป็นมุกบนมุกแต่อันนี้คืออันนึงที่เขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเคยโดนปฏิเสธมาก่อนไม่ใช่สำเร็จมาทั้งหมดผมเห็นสองปมสำคัญที่พี่เล่ามานะปมที่หนึ่งคือการขนขวายของมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีวิธีเดียวคือเข้าไปนั่งฟังเลคเชอร์ฟังคุณครูครับวิธีการที่เขาไปเป็นไกด์ฟรีวิธีการที่เขาสนใจอยากจะไปเรียนอะไรเพิ่มนั่นเป็นการยกระดับตัวเองให้เก่งขึ้น อันที่สองก็คือความสำเร็จไม่ได้มาด้วยการโป้งเดียวมาสวยงามล้มเหลวมาเยอะผิดพลาดมาเยอะเขาเคยโดนปฏิเสธมาเหมือนหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จโดนปฏิเสธมาทั้งสิ้นแต่อาลีบาบาเกิดขึ้นจากอะไรวันหนึ่งเขาไปพูดที่เกาหลีใต้ผมชอบคลิปนี้มากที่เขาพูดบอกว่าเขาเจอนักธุรกิจดังๆเดี๋ยวนี้เขาเจอเยอะมากแล้วบิลเกตเจออะไรมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครเลยที่บ่นแต่ทุกคนลงมือทำ Jack where's the opportunity I don't have a job I don't have this I don't have that I remember 20 years ago I hate Bill Gates I say he took all the job you know he's such a great and Larry Page Bill Gates and every success people they did it good and why I didn't have this chanceThe same question like you. And later I calm down myself. And luckily, I win. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, the Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain.
They always try to solve the problems of the others. And I think, where is the opportunity? The opportunity always lies in the place where people complain. เขาบอกว่าที่ผ่านมาเราเจอคนรุ่นใหม่แต่ละคนบอกว่าไม่มีโอกาสทางธุรกิจเลยครับเพราะว่าใครๆก็ทำไปหมดแล้วเป็นคำยอดนิยมใช่ไหมครับเขาก็บอกเขาเคยบ่นคำนี้เหมือนกันแต่พอบ่นเสร็จเขาก็นั่งคิดแล้วก็ค้นพบอยู่คำนึงที่ผมชอบมากก็คือบอกว่าโอกาสจะเกิดขึ้นในทุกๆที่ที่มีคำบ่นคือใช่ป่ะถ้าเราบ่นแปลว่าเราเห็นปัญหาเราก็เลยบ่นไม่พอใจพอไม่พอใจอะไรเนี่ยถ้าเราแก้ไอ้ตรงนั้นได้เมื่อไหร่นั่นคือโอกาสของธุรกิจใช่ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึงวินมอเตอร์ไซค์สมมติบ้านผมอยู่ในซอยเอ๊ะผมจะออกไปขึ้นรถเมย์ปากซอยยังไงวินมอเตอร์ไซค์จึงเกิดขึ้นกลายเป็นธุรกิจว่าพาคนเข้าออกซอยเพราะคนบ่นว่าโอ้ยเดินไกลยังเลยมันก็เลยเกิดนี้ขึ้นมานี่คือโอกาสทางธุรกิจสมัยก่อนนะธุรกิจจีนเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะค้าขายกับต่างประเทศครับไม่มีเงินที่จะไปเช่าบูธในเวลางานแสดงสินค้าในต่างประเทศถึงมีเงินบางทีบูธมันก็จำกัดไม่มีเส้นสายที่จะสามารถจองบูธนี้ได้เขาไม่ได้ครับอาลีบาบาถึงเกิดขึ้นก็คือเว็บไซต์ในการที่คุณเอาของมาขายในอาลีบาบาได้แล้วก็มันมีคำคมที่มีคนโค้ดอยู่เป็นประจำก็คือว่าเขาบอกอาลีบาบามันก็คืออีเบย์แต่อีเบย์เนี่ยคือฉลามในมหาสมุทรอีเบย์เป็นฉลามในมหาสมุทรแต่ของเขาเนี่ยคือจระเข้ในแยงซีเกียนพูดคล้ายๆถ่อมตัวนะคือถ้าสู้ในสนามนั้นน่ะผมสู้คุณไม่ได้หรอกแต่เนี่ยผมอยู่ในแม่น้ำแต่แม่น้ำเมืองจีนนะฮะแม่น้ำคุณใหญ่เท่าทะเลเขาเลยอ่ะเข้ากับทวีปประมาณนั้นเลยคือคุณเข้ามาเนี่ยสู้ผมไม่ได้แต่ผมไม่ไปไหนหรอกผมอยู่แถวเนี้ยเขาบอกนี่คือโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าอาลีบาบาเนี่ยช่วยทำให้ธุรกิจจีนสามารถเอาของไปขายต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องไปออกบูธแต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลายเป็นระบบการซื้อขายที่ใหญ่มากของเมืองจีนได้ประเด็นที่3เพิ่มขึ้นมาแล้วครับ3คือที่ใดมีความไม่สะดวกหรือความไม่พอใจถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้ก็เป็นโอกาสจะเกิดโอกาสขึ้นและอีกอันก็คือการประเมินกำลังตัวเองคำพูดที่ผมเหมือนกับว่าเลือกสนามที่จะสู้เลือกสนามที่จะสู้เราไม่ได้เก่งทุกสนามแบบต่อยมวยไทยชนะจะไปเล่นยูโดชนะไม่เราต้องรักษาพื้นที่เราไว้ให้ได้แล้วพื้นที่เขาใหญ่ซะด้วยใช่แจ็คหม่าพูดอันนึงที่ผมชอบคำของเขาเรื่องคำบ่นเขาบอกว่าการบ่นเนี่ยมันเหมือนกับเรากระหายน้ำแล้วเราไปดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มยิ่งกระหายคือยิ่งบ่นมากเท่าไหร่มันไม่ลดลงหรอกมันไม่ลดลงทุกข์อ่ะมันต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นคำแบบนี้ของเขาเยอะมากหรือเขาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเขาพูดว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยถ้ามีข้อเสนอมาหาเขานะครับปึ๊บแล้วข้อเสนอนั้นดีถ้าทุกคนบอกว่าดี 80% เขาบอกนั่นไม่ใช่โอกาสอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่เห็นเหมือนกันก็แปลว่าคู่แข่งจะเกิดใช่เขาก็เลยบอกว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยคือมันต้องพูดไม่ชัดเจนคือถ้าพูดอะไรชัดๆเนี่ยไม่ใช่โอกาสมันต้องมีอะไรที่คลุมเครืออยู่นิดนึงแล้วเราต้องไปค้นหาต่อนี่คือแจ็คมานี่คือคุณค่าคำบ่นถ้าสมมติว่าวันไหนถ้าเราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่บ่นเราเมื่อไหร่หาโอกาสจากคำบ่นนั้นให้เจอกลับมามองชีวิตเราในเมืองไทยในกรุงเทพก็ได้ในอะไรก็ได้อะไรที่เราบ่นเยอะที่สุดตั้งแต่ออกจากบ้านจนมาถึงที่ทำงานไปคิดดีๆนะครับท่านอาจจะเจอโอกาสทางธุรกิจได้รับรองมีบ่นแน่เป็นโอกาสการงานด้วยถ้าโอกาสในเราทำงานปั๊บเราบ่นเขาบ่นเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยลูกค้าบ่นอะไรมากที่สุดเราหานั้นแก้ได้นั่นคือโอกาสธุรกิจทำงานเสร็จเขาบ่นเรื่องอะไรมากที่สุดในองค์กรเนี่ยบ่นฝ่ายนี้มากอะไรมากที่สุดถ้าเราแก้ได้นั่นคือโอกาสทุกอย่างมันโอกาสมาจากตรงนี้หมดเลยแต่เราก็เพียงแต่บ่นเราไม่เคยมองว่ามันเป็นโอกาสใช่ลองมองใหม่มันอาจจะกลายเป็นช่องทางที่เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับโอเคนี่คือเรื่องราวดีๆที่มาจากแจ็คหม่าแล้วก็เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาบังเอิญเขาจึงมาพูดเท่ๆได้เขาได้ผ่านการทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วและพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทำได้จริงๆด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมไว้นะครับจากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับหมดเวลานะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ